โอ้โหรถคันนี้นะฮะตัดออปชั่นสิ่งที่มันเป็นจุดประเด็นสำคัญ BMW 330 EM Sport ดีไซน์ก็ยังคงเน้นความเหลี่ยมสันเน้นนะครับเราจะรู้สึกถึงมัดกล้าม BMW LED ยังไม่ใช่เลเซอร์ไลท์มาซ่อนตรงเรดาร์ก็แลกมากับความสวยแล้วก็ใบปัดน้ำฝนเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ลงมารถปัจจุบันตอนเนี้ยหลายๆรุ่นเหมือนกันมาก Emergency Charge อันนี้เสียบเข้ารถไปจนถึง 100% เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณดูด้านใต้หน่อยดิดูการเก็บงานง่ายกดค้างเนี่ย Honda City ป่ะเทียบกันกับตรงรุ่นเลยเบนซ์ซีคราฟจะเป็นมือจับต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกริปมาให้มันทำหน้าที่ในส่วนของการเปิดประตูด้วยประตูไม่สนิทแอมเบอร์ไลท์จะเป็นสีแดงกับสีประตูฟังเสียง321ผมยังชอบแบบนี้อยู่นะไฟซ้ายเขาให้มาแล้วก็เปิดกันด้วยนะไม่ใช่แค่ BM นะนี่คือมุมมองของพี่ใน3เซตนั่งใช้งานจริงนะสูง172ของ292เลยมาถือว่าจี๊ดมากมันก็ลดลงมาประมาณ27-28อยู่นี่คือใช้งานแบบเดลี่ยูสจริงๆเลยเช้าและเย็นวันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรนี่ไม่ต้องพูดพันทำเพลงเยอะนะครับเราอยู่กับ BMW 330 EM Sport นะครับเป็นโมเดลเยียร์2022นั่นเองซึ่งผมเปิดแบบนี้ค้างเพราะอะไรนะครับเจ้าจอ 10.25 นิ้ววันนี้นะครับเขามีแค่กล้องมองหลังนะครับโมเดลเยียร์ใหม่กล้องมองรอบคันหายไปเหลือแต่เซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็แอร์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับไวเลสชาร์จก็ไม่มีนะฮะคันเกียร์อะไรต่างๆก็เอ้ยยังมียกมาให้ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันว่ารุ่นนี้มีจุดไหนที่ยังน่าสนใจอยู่และจุดไหนที่ผมมองว่ามันเป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันนะครับดับรถไปนะครับเป็นที่การันตีแหละว่ารุ่นนี้มันเป็นโมเดลเยียร์2022อย่างไรนี่ดุมล้อนะฮะโลโก้ฉลองครบรอบ60ปีชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกิพีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ BMW 330 EM Sport นะครับรหัสตัวถัง G20 นะครับเป็นโมเดลเยียร์2022ที่ขายณตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เขาเป็นโมเดลเยียร์2022เนี่ยหลายคนนะที่ใช้ BMW อยู่หรือจองไปแล้วยังไม่ได้หรือกำลังจะซื้อนะครับบอกว่าโอ้โหรถคันนี้นะฮะตัดออปชั่นสิ่งที่มันเป็นจุดประเด็นสำคัญแล้วก็หลายๆคนเลือกซื้อรุ่นนี้เพราะจุดนี้ถูกตัดออกไปนะครับก็คือกล้องมองรอบคัน360องศาด้านหน้าด้านข้างหายไปเหลือแค่กล้องมุมหลักมันเป็นสิ่งที่คุณใช้หรือเปล่าแล้วคุณอยากได้ขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่ากล้องมองรอบคันจำเป็นมากนะครับจริงๆควรมีมาให้เนาะมันเคยมีอ่ะแต่มันไม่มีอ่ะนะและราคาเท่าเดิมด้วยนะครับก็ราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,799,000 บาทเจ้าซีรีส์3เนี่ยผมมองว่ามันเป็นรถยุโรปที่ถ้าเกิดคนนะฮะอยากจะเล่นรถยุโรปเนี่ยมันเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าแหละเป็นรุ่นเริ่มต้นนะสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นรถยุโรป BM Series 3 Mercedes Benz C Class อะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคามันอัพมาจากพวกรถญี่ปุ่นมาไม่เท่าไหร่นะครับก็ไปลองดูกันว่าคันนี้เป็นอย่างไรแต่จุดเด่นจริงเนี่ย 330e ผมว่ามันเป็นเรื่องขุมพลัง Extra Boost ของเขาเนี่ย292ม้านะฮะเรียกได้ว่าโหดมากๆ0ถึง100เนี่ยโหดมากๆเดี๋ยวผม POV ให้ดูกันด้วยแล้วก็ Launch Control ของเขาเนี่ยนะฮะเล้าใจสุดๆเลยก็กดชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโควิพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ซุปเปอร์คลาสสิกกาแฟดํา 100% ปลุกความเข้มให้คุณตื่นมาสู้ต่อซุปเปอร์คลาสสิกด้วยโรบัสต้า 100% กาแฟดําสําเร็จรูปเข้มกลมกล่อมซุปเปอร์คลาสสิกเข้มและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพราะสิ่งที่อยู่ใน Luxury Car ย่อมไม่ธรรมดา SK10 น้ำมันหล่อลื่นเพื่อรถยนต์สมรรถนะสูงเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวรอบคันนะครับ2022 BMW 330 EM Sport นะ 2,799,000 บาทคันนี้กันเลยครับโอเคนี่วันนี้เราอยู่กับ BMW 330 EM Sport โมเดลเยียร์2022ที่ขายณตอนนี้ก็คือรุ่นที่ถ้าเกิดคุณจะซื้อเนี่ยก็จะได้ดีไซน์ประมาณนี้แล้วก็ออปชั่นประมาณนี้นะครับซึ่งบอกไว้เลยนะที่เปิดต้นคลิปจั่วหัวแรงๆไว้เลยคือกล้องมองรอบคันหายไปซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นนะครับแต่หายไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาลองทบทวนมาลองคิดกันใหม่ดูซิว่ายังอยากได้อยู่หรือเปล่าจำเป็นกับคุณอยู่หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าแม้ว่ากล้องหายไปแต่จุดเด่นของ BM เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดนะครับ 330e เนี่ยโคตรแรงอยู่แล้วนะฮะเป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดแล้วถ้าเกิดคุณมีที่ชาร์จไฟที่บ้านนะเพียบพร้อมทุกอย่างผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ประหยัดพอสมควรเลย
นะถ้าเกิดไฟเต็มทุกวันแล้วคุณขับเข้าเมืองไปนะครับเพื่อแบบไปทำงานไปกลับนะวันนึงอาจจะแบบไม่เกิน 20-30 โลบางทีเครื่องอาจจะไม่ติดเลยคุณสามารถขับด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้เหมือนรถไฟฟ้าเลยหรือถ้าเกิดคุณอยากซิ่งอยากซ่าขึ้นมานะครับเปิดเป็นโหมดสปอร์ตเปิดเอ็กซ์ตร้าบูสต์เสียงท่อเปลี่ยนช่วงล่างนะครับอะแดปทีฟเอ็มของเขาเปลี่ยนเฟิร์มขึ้นตึงตังขึ้นนะครับขับสนุกขึ้นคือมันเป็นรถที่คาแรคเตอร์นะครับโหมดต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนคันนี้ยังมีให้คุณในราคาแบบไม่เกิน3ล้านและซีรีส์3 G20 เนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นซีรีส์3ที่ก้าวกระโดดมากเรื่องของเซตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนเดิลลิ่งช่วงล่างจริงๆ BM ขับดีอยู่แล้วนะแต่พอคันเนี้ยรู้สึกว่ามันเค้าเรียกว่ามันกลมกล่อมไปซะหมดเลยนะครับไม่แปลกใจทำไม G20 ถึงขายดีมากนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าพอเป็นโมเดลเยียร์ล่าสุดกล้องหายไปหลายคนเลือกไปเบนซ์ W206นะ4คาร์ดก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความสนใจนะครับโอเคเรามาลงดีเทลสำหรับคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ยังอยากได้อยู่นะครับ BMW 330 EM Sport รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมเรื่องของการดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตนะครับเป็นรถที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับกระทัดรัดในระดับหนึ่งเลยนะฮะซึ่งมิติตัวถังเขาเนี่ยนะจะอยู่ที่ 4,709 mm สำหรับความยาวเนาะความกว้าง 1,827 mm ความสูง 1,444 mm นะฮะแล้วก็น้ำหนักรวมคันเนี่ยอยู่ที่ประมาณตัน7นะครับ 1,740 กิโลกรัมนั่นเองนะครับก็ยังไม่ถึง2ตันเนาะแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์ของเขา G20 เนี่ยดีไซน์ก็ยังคงเน้นความเหลี่ยมสันเน้นความทัฟฝากระโปรงนะฮะเหลี่ยมสันยกขึ้นมาชัดเจนลืมพูดไปนะฮะสีน้ำเงินอันนี้เขาเรียกว่า Portimao Blue นะฮะก็เป็นสีน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นผมว่าสวยนะอันเนี้ยเออนะฮะฝากระโปรงยกเหลี่ยมยกสันขึ้นมาซึ่งเวลาคุณนั่งอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยตรงเหลี่ยมสันตรง power dome ที่มันเป็นฝากระโปรงนะครับเราจะรู้สึกถึงมัดกล้ามเลยแล้วก็นี่สีโลโก้อันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเกิดคุณซื้อรถ BMW ในปีนี้นะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะที่เพิ่งแบบรับรถอย่างเงี้ยคุณจะได้โลโก้ฉลองครบรอบแบบนี้นะก็สวยดีนะแต่ผมมองว่าเออมันก็เป็นสีที่หลายคนเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยอยากได้ BM เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณที่ชอบความเป็นลิมิเต็ดเนี่ยซื้อช่วงนี้คุณจะได้แบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะฮะสำหรับรุ่นนี้เป็น BMW LED ยังไม่ใช่เลเซอร์ไลท์นะครับยังเป็น LED เต็มระบบปกติทั่วไปนะครับก็คือเปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับความเป็นซีรีส์3เนาะแล้วก็ G20 เนี่ยมันจะมีเหลี่ยมสันเยอะเข้ามานี่เดย์ไลท์มันจะเป็น2ขอบแบบนี้นะครับชุดโคมไฟหน้าไฟสูงต่างๆแสงสีขาวเป็นเส้นเวลาสตาร์ทรถมันจะมีการเช็คระบบต่างๆครบเลยไฟส่องสว่างด้านข้างมีมาให้นะครับไฟเลี้ยวด้านบนนี่ครับด้านข้างจะเขียนแบบนี้เลย BMW LEDครับภายในโคมจะเป็นการตกแต่งลวดลายแบบเนี่ยสีเงินกรอสแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้ยินดีด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบกระจังหน้านะครับที่เป็นแบบบิ๊กโนสนะฮะที่มันเป็นแบบยาวๆใหญ่ๆนะซีรีส์4เป็นแล้วใช่ไหมจริงๆซีรีส์3นี่ถ้าเป็นตัวถัง M3 เนี่ยมันก็มาแล้วหน้าตาแบบนั้นนะครับยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเป็นโครเมียมรอบมานะเป็นไตคู่นั่นเองแล้วก็อินเทคตรงนี้ตามสไตล์ BM ถ้ารถดับแผ่นปิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรถแบบสตาร์ทขึ้นมาหรือว่าตัวรถจะจับได้ว่าต้องการอินเทคเขาก็จะเปิดปกติทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นกรอสผมชอบตรงเนี้ยดีไซน์ดีเปิดปิดแล้วฮะแล้วก็กรอบเนี่ยเป็นตัวโครเมียมกล้องมองรอบคันหายไปแล้วนะไม่มีเลยซึ่งอันเนี้ยผมมองบอกเลยว่ามันเป็นข้อสังเกตหรือข้อด้อยเลยกล้องมองรอบคันจำเป็นมากนะและรุ่นก่อนที่จะเป็นตัวโมเดลเยียร์ปีเนี้ยเขามีไงแต่ตอนนี้ไม่มีลวดลายรังผึ้งนะฮะมีตัวเรดาร์เพราะคันนี้จะมีเฮ้ยสวัสดีน้องตั๊กแตนมาซ่อนตรงเรดาร์นะครับยังไม่ตายนะนะครับเราไม่ยุ่งกับเขาแล้วการปล่อยน้องไปมีเรดาร์มาให้เพราะคันนี้มี Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go มีระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชะลอเบรกครบเลยแถบตรงนี้เป็น Gross Bag นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้มีเซ็นเซอร์มาครบนะฮะตรงนี้เป็น Intake เข้าไปแล้วไปออกนะครับเรื่องของหลักอากาศพุทธศาสตร์ไปออกตรงล้อออกจริงด้วยนะครับออกด้านข้างตรงล้อเนาะเอาจริงอ่ะผมต้องยอมรับว่าเจ้า G20 เนี่ยนะครับเป็นโมเดลที่สวยเลยนะสวยงามเลยมีเหลี่ยมสันชัดแล้วก็ด้านหน้าเขาดุดีถัดมากันต่อในส่วนของรุ่นนี้นะครับลวดลายล้อจะเป็นแบบ M นี่ Cross Back ผสมกับตัวปัดเงาแบบนี้คุณจะได้ล้อขนาด 225/40R19 ล้อ19นิ้วซึ่งล้อคู่หน้าเนี่ยคุณผู้ชมดูดิบางเฉียบเลยนะก็แลกมากับความสวยแล้วก็แลกมากับความกระด้างพูดตรงๆนะฮะโลโก้ M เพราะเป็นล้อ M แล้วก็นี่ครับดุมล้อเป็นลวดลายฉลองครบรอบนะครับรุ่นนี้เป็น M Sport Caliper Brake เป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้แล้วก็จานเบรกขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือเบรกแบบดูดจุ๊บๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าเอาอยู่แน่นอนกับขุมพลังแบบนี้นะแต่หลายคนไปแต่งเพิ่มก็ว่ากันไปเนาะคุณดูแก้มยางดิบางเฉียบเลย
การเก็บงานภายในนะครับก็คุมมาอย่างดีรุ่นนี้ช่วงล่างเป็น Adaptive M ด้วยก็คือโหมดไฮบริดโหมดสปอร์ตฟิลแตกต่างกันมีความตึงตังชัดเจนนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเรา POV ให้ดูกันผมขับมาแล้วแหละแตกต่างกันชัดมากนะมุมกล้องใน POV เนี่ยคือมันกระเด้งกระดอนเลยแหละอ่ะมาด้านข้างกันต่อโป่งซุ้มล้อยกขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเริ่มตีโชลเดอร์ไลน์นะครับไปจรดถึงไฟท้ายเลยซึ่งมันชัดมากนะรุ่นนี้นี่ Erectify by i นะครับเพราะเขามีขุมพลังไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องมีมาให้อันนี้คือโลโก้ที่ขายล่าสุดนะถ้าคุณซื้อ 330e คุณจะได้โลโก้แบบนี้นะถัดขึ้นมานี่Connected Drive นี่ก็เรื่องกล้องเรื่องอะไรคันนี้ก็ BMW Operating System 7.0 แล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆมีกล้อง Wide Angle ต่างๆครบเป็นกล้องเดียวนะใบปัดน้ำฝนเป็นเบรดแบบนี้ซึ่งเวลาคุณนะฮะฉีดกระจกเนี่ยมันจะไม่มีที่ฉีดนะมันจะออกนี่ตรงใบเลยฉีดออกเสร็จปุ๊บออกจากก้านเลยแล้วก็ปัดมันจะไม่ได้มีที่ฉีดอยู่ตรงฝากระโปรงเหมือนรถปกติทั่วไปนะครับเสา A สีเดียวกันกับตัวรถการตกแต่งรอบคันจะเป็นกรอสหมดนี่ชิ้นตรงนี้เป็นกรอสแบ็กนะครับแล้วก็ขอบหน้าต่างกรอสแบ็กขอบกระจกกรอสแบ็กไฟเลี้ยว LED กล้องมองรอบคันหายไปนะครับซึ่งเวลาล็อกรถเนี่ยมันก็พับออโต้เนาะแล้วก็ 330e คุณจะได้ซันรูฟมาสามารถเปิดสามารถเผยเยอได้แล้วก็เป็นกระจกประมาณนี้ตรงนี้นะฮะหลังคาสามารถไปติดแหลกติดอะไรได้สีเดียวกันกับตัวรถมีทั้งหน้าและหลังเสาอากาศชักฟินอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ BM นะฮะทำมานานมากแล้วนะฮะเสาอากาศชักฟินเนี่ยสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็กรอบหน้าต่างดำเงาทั้งหมดมือจับเปิดประตูนะครับเป็นคีย์เลสซึ่งเป็นจุดเด่นของ BM คุณสามารถล็อกรถและปลดล็อกนะฮะจากมือจับได้นะพกกุญแจที่ตัวแบบนี้นี่นะปลดล็อกกลางออโต้อ่ะถ้าอยากล็อกรถไปล็อกประตูหลังได้ไหมล็อกได้ครับออโต้ครับได้ทั้ง4บานแต่คุณไปเซตในรถได้แหละว่าเวลาปลดล็อกอยากปลดแค่คนขับหรืออยากปลดทั้งคันนะครับโดยกุญแจของเขาเนี่ยมีโลโก้ M นี่ล็อกรถนี่คือโลโก้ BM นะครับปลดล็อกด้านบนด้านล่างเปิดทั้งหลังเส้นสายนะตีว้าวออกไปฟ้ามาปาดขึ้นด้านบนนะครับบริเวณประตูด้านหลังซึ่งซีรีส์3เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าตัวถังเขาไม่ได้ใหญ่มากนะด้านหลังอาจจะแบบไม่ได้สบายเหมือนซีรีส์5นะแต่มันก็กระทันรัดในระดับนึงรุ่นนี้คุณผู้ชมขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะยังไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อนะ4ล้อเนี่ยจะมีตั้งแต่ M340i ขึ้นไปนะครับ 320d 330e อะไรเงี้ยนะครับหรือ 330li ยังเป็นขับเคลื่อนล้อคู่หลังอยู่ซึ่งล้อด้านหลังจะเป็นคนละสเปคกับด้านหน้านะครับล้อด้านหลังเนี่ยจะเป็น255 35 R19 แล้วก็คาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินเหมือนกันนะฮะมีโลโก้ M รถหลายล้อเหมือนกันซึ่งเนี่ยบางเฉียบเลยรุ่นนี้ฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับจะเปิดบริเวณประตูตรงนี้นะครับก็เปิดเติมได้ตรงนี้เลยซึ่งคันนี้นะเป็นเครื่องเบนซิน 2.0 Twin Power Turbo นะครับเขาเขียนอยู่ E5 E10 E25 จริงๆหลายๆคนนะผมไปอยู่ในกลุ่มมาก็เติม E20 เติมอะไรนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากเอาแบบสบายใจก็95แก๊สโซ่95หรือ E20 ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะเพราะมันรองรับถึงE25 นั่นเองด้านหลังตรงนี้เป็นกรอสทั้งหมดอ่ะเสา C ลาดลงมาตามสไตล์รถตัวถังซีดานกระจกด้านหลังมีไล่ฝ้านะฮะมีไฟเบรกด้วย3อยู่ข้างในแล้วก็นี่เรื่องของเครื่องเสียงคันนี้ทรงพลังมาก Harman Kardon นะฮะซึ่งก็หลายๆคนบอกอยู่ว่าเฮ้ยเครื่องเสียงดีผมขับมาแล้วดีจริงนะครับมีทั้งแอมมีทั้งซับอยู่ใต้พื้นครบเลยฝาท้ายตรงเนี้ยความเป็น G20 นะผมว่าจุดเด่นมันคือตรงนี้คุณลองดูนะเห็นป่ะยกออกมาเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยจะมีแบบความเป็นดักเทลแบบบิวอินมาให้อะเล็กๆไหนว่ามันจะยกขึ้นมาหน่อยมันไม่ได้ติดอะไรเพิ่มนะฝาทางเนี้ยยกขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไอชิ้นตรงนี้นะฮะเป็นประเด็นมากเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ลงมายันไฟนะฮะเหมือนหลายรุ่นนะตอนนี้เลยเหมือนอะไรคุณผู้ชมพูดตรงเหมือน Honda City นะครับเหมือนอะไรเหมือน Toyota Yaris Etive ล่าสุดผมถือว่าอันนี้เป็นเบนช์มาร์กเลยนะ BM เนี่ยต้องชื่นชมคนออกแบบรถญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์ดีไซน์มาแนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับยิ่ง Honda City นี่ยิ่งชัดมากนะฮะอันนี้คือโลโก้รุ่น 330e นะฮะโลโก้ฉลองครบรอบก็ด้านท้ายก็มีมาให้เหมือนกันกล้องมากล้องหลังมุมเดียวนะครับไฟท้ายอันนี้รมดำมาแล้วก็มีขอบยกขึ้นมานี่เป็น3มิติ LED ไลท์ไกด์ชัดนะครับไฟท้าย LED เต็มระบบอันนี้ก็คือด้านหลังเขาเรียกว่าออริจินัลที่รถปัจจุบันตอนนี้หลายๆรุ่นเหมือนกันมากนะครับไฟท้ายดีไซน์ฝาท้ายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มากันต่อความเป็น M ตรงนี้ไม่ได้เจาะจริงมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันนะครับทั้งหน้าและหลังตรงนี้ตีว้าวออกมาให้รถมันรู้สึกว่าเป็น Y นะฮะแล้วก็
ด้านล่างตรงนี้จะไม่ใช่สีดำจะเป็นสีเทาเข้มๆกรอสหน่อยนะครับก็คือเงาๆนะฮะซึ่งท่อก็จะเป็นท่อกลมนะออกคู่ซ้ายขวาเลยมุดดูด้านใต้หน่อยดูการเก็บงานพักหลังนี่นะพักท่อต่างๆดีไซน์ดีนะครับการเก็บงานดีอ่ะแล้วก็ฝาท้ายอันนี้ผมจะเปิดให้ดูจริงๆคุณเปิดจากการกดก็ได้ถ้าพกกุญแจนะครับหรือคุณเปิดจากกุญแจตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละสเต็ปเลยนะตรงนี้กดยังไงกดค้างไฟฟ้าปิดได้ไหมกดปิดก็ได้เพราะมันคือไฟฟ้ามันไม่ใช่สลักนะฮะที่เป็นแบบปลดไฟฟ้าเนี่ยปิดก็ได้หรือคุณพกกุญแจที่ตัวนะครับคุณเตะไปตรงกลางของตัวกันชนเตะเปิดเตะปิดดิมีเสียงด้วยเวลาเตะปิดหรือถ้าออริจินอลเลยก็คือกดปกตินี่ได้ทั้งหมดนะผมว่าดีนะฮะแล้วก็คุมมาอย่างดีเก็บงานเนาะเป็นพลาสติกคุมมานะฮะที่เปิดเป็นไฟฟ้าตรงนี้ทั้งหมดคุมมาครบนะครับขอบยางการเก็บงานรุ่นนี้คุณผู้ชมความที่แบตเขาอยู่ด้านหลังเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นข้อสังเกตก็ได้คือถ้าเกิดเทียบกันกับพวกรุ่นที่เป็นเครื่องสันดาปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลเนี่ยห้องสัมภาระด้านท้ายอันนี้จะน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับความจุสัมภาระเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ375ลิตรแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรุ่นเครื่องดีเซลนะ 320D เนี่ยเขาจะอยู่ถึง480ลิตรเลยดีนะครับสามารถปรับเป็น2สเต็ปได้อันนี้คือยกมาให้พื้นเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเตี้ยลงหน่อยยกขึ้นมานี่ยกขึ้นมามันก็จะได้อีกสเต็ปนึงแบบนี้คือเป็น2สเต็ปนะครับยกขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะเนี่ยมันเป็นสลักล็อกตายตรงเนี้ยก็คือที่เก็บ Emergency Chargeนี่นะครับรุ่นนี้ได้เป็นเดลฟี่ป่ะเดลฟี่นะครับสายสีเหลืองแบบนี้ซึ่งคันนี้ผู้ชมนะเวลาชาร์จรถสมมุติว่าแบตขนาด12กิโลวัตต์นะฮะของเขาเนี่ยคือไม่ใหญ่มากแต่มันก็มีระยะการวิ่งในระดับหนึ่งถ้ามันหมดเกลี้ยงแบบ 0% เลยและคุณใช้ Emergency Charge อันนี้เสียบเข้ารถนะครับอีกฝั่งนึงเสียบเข้าบ้านนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าชาร์จฉุกเฉินนะก็คือกำลังไฟเนี่ยจะเข้ามาช้าที่สุดถ้าชาร์จแบบนี้นะจากแบต 0% นะครับไปจนถึง 100% เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณนะ5ชั่วโมง45นาทีแต่ถ้าเกิดคุณใช้ BMW i Wallbox นะฮะที่กำลังชาร์จในอยู่ที่ 3.7 กิโลวัตต์อาวเวอร์สนะฮะจาก 0% ถึง 100% เนี่ยแค่3ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตคือเวลาชาร์จเนี่ยมันรองรับแค่ AC DC ยังไม่ได้นี่เป็นแบบนี้น่าเสียดายนิดนึงยังไม่มี DC ระบบรถแล้วก็เปิดไฟโชว์กันหน่อยนะฮะว่าไฟเขาเป็นอย่างไรกันบ้างมองข้างก็จะมี LED มาให้แบบนี้ส่วนไฟหน้าล่ะเป็นอย่างไรนะครับไฟหน้าเขานี่ไฟหน้าไฟสูงเวลาสตาร์ทรถเดย์ทำแล้วนี่ไลท์อยู่ขอบด้านล่างอันนี้คือไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างแสงสีขาวเป็นขีดแบบนี้อ่ะลองดูดิด้านหน้าตรงๆนี่ด้านหน้าตรงๆเป็นไงสวยนะเห็นป่ะครับอันนี้คือ LED Light Guidingเนี่ย Honda City ป่ะไฟเลี้ยวด้านล่างเต็มๆผมต้องยอมรับนะ BM ในยุคนี้ที่มันขายนะตอนเนี้ย 330e หรือซีรีส์5นะฮะ LED Light Guiding หรือไฟเลี้ยวโคตรชัดเลยด้านหลังตรงนะครับในส่วนนี้คือไฟตัดหมอกหลังมีฝั่งเดียวนะครับส่วนฝั่งนี้คืออะไรคือไฟถอยหลังนั่นเองโอเคประมาณนี้และนี่คือทั้งหมดของภายนอกนะก็อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมว่าพอมันออกแดดแล้วเนี่ยสีนะฮะ Optima Blue วันนี้แล้วก็เรื่องของความเป็น G20 อ่ะผมว่ายังไงเทียบกันกับตรงรุ่นเลย Benz C-Class BM เนี่ยผมว่ามันดูมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่านะครับเปรียบเทียบง่ายๆ Benz เนี่ยเหมือนเสียซื้อใช้เอง BM เนี่ยเหมือนลูกเสียนะคือมันอาจจะดูอายุไม่เยอะแล้วก็ดูมีความเป็นเด็กมีความเป็นวัยรุ่นกว่าซึ่งผมชอบอันนี้มากกว่านะฮะ Benz รุ่นใหม่ W206 เนี่ยสวยจริงแต่ยังไง Benz ก็คือ Benz นะฮะก็ยังดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูอายุเยอะมากกว่าทีนี้เราไปดูภายในกันต่อว่า G20 เป็นไงเดี๋ยวลองนั่งเบาะหลังให้ดูด้วยว่าเป็นอย่างไรนะป่ะเปิดประตูมาสังเกตเห็นไหมตอนนี้ผมนะฮะเปิดระบบไฟต่างๆเครื่องไม่ติดนะเพราะอะไรเพราะว่า1แหละเขามีไฟ2รถคันนี้เวลาเปิดประตูรถมันเครื่องมันดับออโต้นะครับอ่ะ G20 เปิดประตูออกมาองศาได้ประมาณนี้เลยด้านหน้าพอใช้ได้แต่ด้านหลังอาจจะเล็กนิดนึงนะครับถ้าอยากได้ยาวคุณต้องไปซีรีส์3รองวิวเบส 330Li นะครับอ่ะประตูออกมาซีลต่างๆครับยางคุณภาพดีอยู่แล้วนี่ลำโพงทวิตเตอร์ด้านบนกรอบเป็นพลาสติกรูปนะฮะตรงนี้จะเป็นหนังแหละนี่คือเอกลักษณ์ของ BM ไม่ว่าจะเป็นมือจับแรงต่างซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นในรุ่นใหม่นะครับ
เบาะด้านหน้านะฮะคู่หน้าน่าจะเป็นปรับไฟฟ้าแต่สำหรับคนขับจะมีเมมมาให้2ตำแหน่งคนนั่งตอนหน้าไม่มีอันเนี้ยดูแข็งแรงมากนะครับที่ปลดล็อกล็อกรถตรงนี้สติชชิ่งสีขาวๆนะครับด้านล่างลงมาที่ปรับเรื่องของกระจกต่างๆกระจกหน้าต่างไฟฟ้าที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าที่พับที่กดล็อกไม่ให้กระจกบานอื่นนะครับสามารถลงได้ช่องตรงนี้มือจับนะฮะสังเกตว่าภายในเนี่ยผมไม่รู้จะถ่ายเห็นหรือเปล่าเวลามือจับตรงเนี้ยมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นกริปมาให้มือจับไม่ใช่ว่าเรียบไปนะเป็นกริปมาจับได้เนี่ยมันยกออกมาดีนะพอมาจับแล้วจะรู้ฟิลด้านตรงมือตรงนี้ก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันนะครับแล้วรุ่นนี้จะมีแอมเบียนไลท์ขอบประตูเนี่ยซึ่งแอมเบียนไลท์เนี่ยมันทำหน้าที่ในส่วนของการเปิดประตูด้วยเช่นสมมติคุณปิดประตูไม่สนิทแอมเบียนไลท์จะเป็นสีแดงกระพริบดีนะนะฮะแล้วก็ลำโพงฮาร์แมนการ์ดอนนี่ชุดตรงนี้เลยมีเรื่องของซับมีต่างๆตรงพื้นด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องเสียงดีแน่นอนที่วางแก้ววางขวดด้านหน้าจะเป็นเอียงตรงนี้วางของนะฮะเปิดฝาท้ายกดค้างตรงนี้เปิดฝาถังน้ำมันนะครับทุกจุดทุกชิ้นเป็นกึ่งนุ่มทั้งหมดยกเว้นแค่ตรงนี้ไม่ว่ากันนะขอบประตูรุ่นนี้ M Sport นะครับบันไดไม่ใช่สีฟ้านะจริงๆเขาติดสติ๊กเกอร์มาผมไม่แกะหรอกรถใหม่รถทดสอบถ้าแกะออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบสีเงินปกติเป็นเขียน M นะครับแล้วก็เบาะนั่งอันนี้นี่เบาะนั่ง Vernesca นะดีไซน์ M Sport ของเขาแล้วก็คอนโซลเนี่ย Sensatech นะเป็นหนังเช่นเดียวกันคนละชื่อนะแล้วก็ภายในเนี่ยลวดลายของตัวแดชบอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่า Tentagon Stitching ก็เป็นออกแนวสีเทาๆนะฮะปีกมีมาให้รับอย่างดีปรับไฟฟ้านะครับสไลด์เข้าสไลด์ออกปรับเอ็นนะครับเรื่องของลุมบ้าก็มีมาให้นะครับเนี่ยปีกต่างๆดันลงด้านหลังปรับได้ทั้งหมดเทคเจอร์ใช้ได้เลยนะครับพวงมาลัยอันนี้เป็นดีไซน์ของ M เขานะฮะก็เป็นพวงมาลัยของ BM ที่ต้องยอมรับว่าวงมันใหญ่เต็มไม้เต็มมือเลยสำหรับผมผู้ชายกำลังดีแต่สำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะสมมุติแบบ140 150ความสูงอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปแล้วแต่ความชอบนะครับขอบบ้านโดนตรงนี้เป็นหนังช่องแอร์ crossback ระบบไฟหน้าทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้ออโต้เปิดไฟหน้าเปิดปิดความสว่างต่างๆช่องตรงนี้ที่เก็บของคุมอย่างดีนะครับแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบนี้มีที่พักเท้าส่วนฝากระโปรงเนี่ยตามสไตล์ BM ดึง2ทีซ้อนถึงจะเปิดได้แล้วเป็นโชคเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะทีนี้เราไปลองนั่งกันดีกว่าปิดประตูฟังเสียง3 2 1แน่นอยู่นะครับอย่าเบรกกดปุ่มนี่เสียงสตาร์รถตามสไตล์ i ของเขามีขุมพลังไฟฟ้ามาเกี่ยวก็จะมีแบบวู้อย่างเงี้ยแดชบอร์ดทั้งหมดกึ่งนุ่มอันนี้ชุดลำโพงนะครับเรื่องของซับเรื่องของอะไรต่างๆมีมาให้ครบเลยรอบคันแล้วเสียงดีจริงตรงนี้กึ่งนุ่มนะฮะช่องแอร์ตรงนี้เทนตากอนนี่ซึ่งแอมเบียนไลท์เนี่ยจะมีทั้งขอบประตูแล้วก็ด้านล่างเปลี่ยนสีได้คู่สีเขานะฮะจอตรงกลางยกขึ้นมาอันนี้ 10.25 นิ้ว Apple CarPlay and Auto นะ BMW Operating System 7.0 นั่นเองเกสเจอร์ต่างๆครบเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยทำได้หมดอาจจะสะท้อนแดดขออภัยนิดนึงนะครับแต่จอ BM ดีจริงๆนะฮะแต่ไม่ดีตรงที่เนี่ยกล้องไม่อยู่แล้วนะฮะอยู่แค่กล้องหลังแล้วเวลาเข้าเกียร์ R เนี่ยก็จะติดแบบนี้ขึ้นมาแล้วกระจกฝั่งนี้จะปรับองศาลงให้เราเห็นพื้นถนนดูนะพอผมกลับเป็นเกียร์ดีนะมายกกลับมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะยกกลับมาแล้วนะครับถัดลงมาด้านล่างจะเป็นสีแบบเงินทั้งหมดนะครับระบบนี่เซฟตี้ต่างๆกดตรงนี้ได้เปิดปิดเนาะจะเปิดออนทั้งหมดก็ได้หรืออินดิวิดวลก็ได้นะครับไฟฉุกเฉินช่องแอร์ที่เปิดไปช่องแอร์ลมแอร์นะครับด้านล่างตรงนี้ก็เป็นระบบปรับอากาศแยกโซนซ้ายขวาด้านหลังก็มีอีกโซนหนึ่งด้วยเป็น3โซนนะครับออโต้อุณหภูมิฝั่งซ้ายอุณหภูมิฝั่งขวาระบบหมุนเวียนเปิดปิดได้นะครับ Mac AC เข้าใจกันดีอยู่แล้วและนี่คือเอกลักษณ์ BM นะครับชุดเครื่องเสียงนี่เป็นเมมโมรีของเครื่องวิทยุนะแล้วก็เปลี่ยนสถานีเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดปุ่มตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะทำสีเงินๆแต่มันคุณภาพดีแหละกรอบตรงนี้ยังเป็นซอฟทัชอยู่เลยเนี่ยถัดลงมาด้านล่างถ้าปิดหมดก็จะลายตานิดนึงมันไม่ใช่ลวดลายแบบเขาเรียกว่าอะไรคาร์บอนนะมันเป็นเทนตากอนก็ถามผมว่าสวยไหมผมว่าก็ในระดับนึงแต่แค่ดูอย่างเงี้ยบ่อยๆตาลายเหมือนกันแล้วก็ USB Type A นะครับ Power OLED ที่วางแก้ว2จุดตัวนี้นะฮะทัชแพดมีอะไรมีโฮมมีมีเดียต่างๆใช้แบบนี้เลยนะฮะหมุนก็ได้จอยสติ๊กก็ได้นะครับ Back Option แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเกียร์นี่ผมยังชอบแบบนี้อยู่นะคือรุ่นต่อไปมันกลายเป็นเกียร์ที่ไม่มีคันเกียร์แล้วเป็นแบบก้านโยกอ่ะผมไม่ชอบเลยนะฮะทำงานอย่างไรเกียร์นี้นะเหยียบเบรกดันลงสุดเกียร์ดีตบออกซ้ายเกียร์ S หรือเชนเองเชนเกียร์เองได้นะตบกลับมาเกียร์ดี
ดันขึ้นไปเกียร์ N เกียร์ว่าง B ดันขึ้นไปเกียร์ R กล้องมองหลังติดซึ่งรุ่นนี้มันมี Launch Control ด้วยนะครับก็ทำงานอย่างไรเปิดโหมดสปอร์ต Launch Control นะเปิดโหมดสปอร์ตเสร็จปุ๊บปิด Traction นะปิด Traction เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณเข้าเกียร์มาเกียร์ D แล้วคุณตบไป S หลังจากนั้นนะครับคุณเหยียบเบรกจมไปเลยข้างขาข้างซ้ายเหยียบเบรกจมไปเลยค้างไว้ขาข้างขวาเหยียบคันเร่งจมเหมือนกันแล้วมันจะวู้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพอสักรอสักประมาณ 2-3 วิคุณปล่อยขาข้างซ้ายยกเบรกมันจะพุ่งออกมาเลยรอนคอนโทรลมันจะแรงมากนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะแท็กชั่นปิดด้วยปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอันนี้คือโหมดต่างๆโหมดสปอร์ตไฮบริดอิเล็กทริกอันนี้บังคับวิ่งไฟฟ้าได้ถ้าไฟพอนะครับอะแดปทีฟเซตเองได้ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าชุดมาตรวัดของคันนี้ขนาดเขาคือ 12.3 นิ้วนะฮะก็เต็มตาเนาะเป็นเขาเรียกว่าดิจิตอลเต็มระบบนะครับเป็นจอแบบนี้ทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเป็น 320D ยังเป็นเข็มปกตินะนะฝั่งซ้ายความเร็วถังน้ำมันระยะการวิ่งนะครับตรงนี้คือแมปตรงกลาง e-drive นะด้านบนก็คืออันนี้เป็น e-boost นะเรื่องบูสต์ต่างๆด้านล่างก็ชาร์จเวลาเราขับไฟฟ้าเนาะส่วนฝั่งนี้ก็คือเขาเรียกว่าปริมาณไฟในแบตอันนี้ผมเซตเป็นแบตเตอรี่คอนโทรลอยู่เห็นป่ะประมาณนี้จอชัดนะจับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านบนยังมี head up display มาให้นะครับสะท้อนแดดขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนะซึ่ง head up เนี่ยโชว์อะไรบ้างโชว์ความเร็วที่ขับนะครับโชว์ระบบแจ้งเตือนเวลาเราพุ่งไปข้างหน้าแล้วเราจะชนมันมีแจ้งเตือนมาทั้งจอนี้และก็จอด้านล่างด้วยนะครับชัดเจนชัดเจนเนาะส่วนด้านบนตรงนี้นะฮะกระจกมองหลังตัดแสงมีมาให้นะครับครบเลยแล้วก็ไฟส่องสว่างเป็นเรืองๆแบบนี้นะครับเป็นวอมๆออกวอมไลท์หน่อยนะจะเป็นสีแบบวอมๆหน่อยนึงซึ่งสามารถเปิดปิดได้แบบดิมๆแบบเนี้ยนะฮะมันก็จะดูหรูดีนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวซันรูฟกดปุ๊บนี่เปิดออกมาพวงมาลัย G20 นะก็เหมือนรุ่นอื่นๆเหมือนซีรีส์5เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับคือวงใหญ่มากคุณดูเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยคือพวงมาลัยเขาอวบอ้วนมากและเป็นหนังที่นุ่มนะกริปมีมานะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิปมาให้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้อันนี้คือระบบอะแดปทีฟครูซคอนโทรลนะครับขับไปสมมติความเร็วอยู่ที่100นึงคุณกดโบ๊ะเข้าไปลดล็อกเลยใช้ง่ายมากของ BM สปีดลิมิตเซตได้ระยะห่างคันเราจากคันข้างหน้า4ระดับกดได้ไกลกลางใกล้นี่คือ Adaptive Cruise Control นะความเร็วสปีดลิมิตนะเซตบวกลบได้ฝั่งขวาล่ะเพิ่มเสียงเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็สกอร์เรื่องจอต่างๆตัว Head Up เนี่ยกดเซตได้จากตรงนี้นะวางสายรับสายอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดไฟเลี้ยวนะครับตามแบบฉบับรถยุโรปไฟขวาไฟซ้ายเขาให้มาแล้วก็เปิดกันด้วยนะไม่ใช่แค่ BM นะรถญี่ปุ่นหลายๆคันนี่คือมุมมองของพี่พีใน330E G20 นะครับผมปรับเบาะนั่งเป็นเมม1ที่ผมเซตไว้นะดูกระทัดรัดเป็นคอกพิทที่มันพอดีตัวแหละคือมันไม่ได้นั่งสบายมากเหมือนซีรีส์5เลยขนาดนี้แต่ในความเป็นซีรีส์3มันได้ประมาณนี้แหละขึ้นลงก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโปร่งมากมายนักนะครับอ่ะแผงประตูเป็นไงดูซิเปิดประตูด้านหลังอ่ะการขึ้นโดยสารห้องโดยสารจะประมาณนี้เตี้ยๆนิดนึงเสา4มันลาดลงมาใช่ไหมกระจกหลังด้านบนซอฟทัชตรงนี้หนังมีลำโพงมาให้มีการเก็บงานอย่างดีเนาะซึ่งจะปูประตูหน้าประตูหลังเกรดเดียวกันเลยมือจงมือจับครบทั้งหมดยังไม่มีตรงไหนเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะด้านหลังลำโพงยังมีฮาร์แมนการ์ดอนเลยแล้วก็มีแอมเบียนไลท์มาเหมือนกันคือเวลาเปิดประตูมันจะกระพริบสีแดงอ่ะลองขึ้นไปลองนั่งดูซินี่คือโพซิชันที่ผมนั่งจริงนะเมื่อกี้แล้วก็เล็กลูมเหลืออยู่นะด้านหลังมีตะข่ายอะไรมาแล้วก็แอร์ด้านหลังปรับได้อีกโซนหนึ่งมี USB Type C 2จุดมาให้นะครับที่เท้าแขนตรงนี้เดี๋ยวเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมันมีอะไรบ้างก็จะมีทั้ง USB Type C แล้วก็ที่เก็บของเล็กๆน้อยๆที่เท้าแขนดึงออกมาที่วางแก้ว2จุดเซตนั่งใช้งานจริงนะสูง172ผมว่าสูง172เนาะซึ่งเนี่ยพอได้เล็กรูมพอได้แต่เฮดรูมอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันเตี้ยลงมาแล้วก็ที่ลองต้นขาตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแบนไปนิดนึงนะครับที่เท้าแขนสบายๆนะครับแล้วก็เบาะหลังพับได้มี ISOFIX เปิด2ทีโจ๊ะโจ๊ะประตูดูดไม่มีนะรุ่นนี้นะครับแล้วก็สบายๆผมไม่ต้องวางกล้องเลยเพราะว่าพอดึง2ทีซ้อนแล้วฝากระโปรงยกได้แบบนี้เลยนะครับเป็นโชคคู่นี่คือความดีงามนะครับซึ่งด้านบนไม่ได้มีบุอะไรมาให้นะแต่สีเนี่ยทำสีเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ใช่แบบว่าภายนอกเข้มและข้างในจืดไม่ใช่สีเดียวกันหมดเลย
ดีนะสีชัดเจนดีแล้วก็นี่คือห้องเครื่องของ 330E นะครับ E-Drive แล้วก็แผ่นปิดต่างๆแล้วคุณสังเกตไหมอย่างที่บอกว่าพอเขามีขุมพลังเนี่ยทุกรุ่นแหละจะมีสายไฟสีส้มมานะครับ High Voltage ก็คือระมัดระวังนิดนึงรุ่นนี้จะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ 2.0 ลิตร Twin Power Turbo นะครับให้กำลังแรงม้าพร้อมมอเตอร์นะอยู่ที่252แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย420นิวตันเมตรพร้อมอิเล็กทริกบูสต์นะครับเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าบูสต์เวลาคุณเปิดโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะมีเอ็กซ์ตร้าบูสต์ขึ้นมาเพิ่มแรงบิดอีกราวๆ100ถึง250นิวตันอยู่ที่การเหยียบคันเร่งและอยู่ที่การใช้นะครับแล้วก็พละกำลังสูงสุดเนี่ยแรงม้าเพิ่มมาอีก40ตัวเพราะฉะนั้นคันนี้รีดได้สูงสุด292แรงม้าถือว่าจี๊ดมากเกียร์เป็นอัตโนมัติ8สปีดสเตปโทนิกของ ZF อันนี้ไว้ใจได้นะครับช่วงล่างเป็น Adaptive M นะปรับความหนืดความแข็งแต่แล้วแต่โหมดเลยรวมไปถึงพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับเป็นปรับความหนืดตามความเร็วแล้วก็โหมดด้วยแบตเตอรี่เนี่ยความจุ12กิโลวัตต์เนี่ยน้ำหนักเพิ่มมาอีกประมาณ40กว่าโลถ้าไฟเต็ม 100% เนี่ยเขาเคลมมาว่าวิ่งได้ไกลสูงสุดเนี่ย40กว่าโลเลยนะแล้วก็ท็อปสปีดของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ใช้งานได้จริงก็แล้วแต่การขับขี่ของคุณว่าบัญญะบัญญังตะบี้ตะบันอะไรขนาดไหนนะ3 2 1โอ้โหโคตรแน่นและนี่คือทั้งหมดของ2022 BMW 330 EM Sport นะครับเป็น BSI Standard นะ 2,799,000 บาทนั่นเองเป็นไงกันบ้างนะหลังจากที่พาชมผมว่ายังไงท้ายสุดอะ BM ก็คือ BM นะฮะคือการขับขี่เนี่ยผมว่ามันสนุกมากเดี๋ยวรอชม POV กันซึ่งผมขับมาระดับหนึ่งแล้วความสวยผมว่ามันดูวัยรุ่นอย่างที่บอกไปว่ามันดูวัยรุ่นกว่า4คลาส4คลาสเนี่ยดูมีอายุกว่าแม้ว่ารุ่นใหม่ๆ Benz จะดูอายุลงมาน้อยหน่อยแล้วนะแต่ยังไง BM กับ Audi นะครับก็ยังดูวัยรุ่นกว่าในมุมมองของพี่พีขุมพลังแรงมากนะครับปลั๊กอินไฮบริดสามารถเสียบชาร์จได้แล้วก็วิ่งจริงๆเนี่ยผมดูแล้วชาร์จเต็ม 100% เนี่ยมันโชว์ประมาณ40โลวิ่งจริงๆผมว่าได้ประมาณ30กลางๆนะถ้าเกิดคุณที่บ้านเนี่ยที่ลงจอดมี iWall Box แล้วคุณชาร์จเต็มทุกวันขับไปออฟฟิศนะครับไปกลับในวันนึงประมาณ15โล20โลเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณใช้อิเล็กทริกวิ่งแบบรถไฟฟ้าได้เลยนะครับคือมันประหยัดมากตอนผมไปรับรถมาไฟเต็มน้ำมันเต็มผมขับจากแถวลำคำแหงไปในเมืองไปเซ็นทรัลเวิร์คขับกลับมาเมกาบางนาขับกลับไปลามิกคือวันนั้นน่ะขับแบบชิลๆใช้งานจริงแบบเดลี่ยูสเลยอันนี้มาแชร์นะครับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยเนี่ยตอนที่ไฟมันเต็มอยู่นะมันขึ้น 30-40 โลลิตรเลยและพอไฟเริ่มหมดเริ่มมีเครื่องมาผสมแล้วนะครับมันก็ลดลงมาประมาณ 27-28 กิโลเมตรต่อลิตรโคตรดีเลยอันนี้คือใช้งานแบบเดลี่ยูสจริงๆเลยเช้าและเย็นก็ถือว่าตอบโจทย์นะผมว่าคันนี้มันผลิตมาเพื่อคนที่มีที่ชาร์จแล้วก็สามารถชาร์จได้ทุกวันถ้าเกิดมีที่ชาร์จแล้วไม่สามารถชาร์จได้ทุกวันเนี่ยมันก็กินตามปกติแหละฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดคลิปต่อไป POV ขับขี่ให้ชมกันแน่นอนสูตร100เป็นไงขับเป็นไงรอชมคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ